ค่ะคลื่นความถี่วิทยุเนี่ยค่ะก็เราก็สามารถที่จะใช้จี้ในบริเวณทางเดินหายใจส่วนบนในตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นโพรงจมูกเพดานอ่อนหรือว่าโคนลิ้นเพื่อทำให้ทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นในช่วงระหว่างที่เรานอนหลับค่ะโดยระหว่างที่ทำหัตถการเนี่ยเราก็จะฉีดยาชาให้คนไข้เสร็จแล้วก็ใส่อุปกรณ์ที่เป็นจี้คลื่นความถี่วิทยุเข้าไปในเนื้อเยื่ออ่อนของคนไข้ในตำแหน่งที่เหมาะสมอย่างเช่นโพรงจมูกเพดานอ่อนหรือว่าโคนลิ้นหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยคลื่นความถี่วิทยุนะคะเพื่อทำให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ทำให้เกิดพังผืดนะคะมีการหดตัวของเนื้อเยื่ออ่อนมีความตึงตัวมากขึ้นในช่วงระหว่างที่นอนหลับเนี่ยคนไข้ก็จะมีเสียงกรนที่ลดน้อยลงนะคะแล้วก็มีคุณภาพการนอนที่ดีมากขึ้นตื่นสดชื่นมากยิ่งขึ้นการจี้เนื้อเยื่ออ่อนทางเดินหายใจส่วนบนด้วยคลื่นความถี่วิทยุเนี่ยถือเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายทำได้รวดเร็วมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพสูงค่ะ